สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพิงค์อีกแล้วนะคะวันนี้พิงค์ก็จะมารีวิวลายของเพชรรอบล่าสุดที่พิงค์ตักมาจากตู้ตักเพชรค่ะอันนี้ก็จะเป็นเพชรที่พิงค์ทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปทำความสะอาดเพชรย้อนดูได้เลยนะเพชรชิ้นใหญ่ที่พิงค์ตักได้รอบนี้ก็จะมีเป็นน้องมาโยกกับน้องรถค่ะตัวน้องมาโยกเนี่ยพิงค์มีสีม่วงกับสีชมพูแล้วนะคะรอบนี้ได้สีฟ้ามาก็จะครบเซตเลยส่วนเพชรที่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะพิงค์ได้มาหลายลายเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังจะทำการแยกออกมาเป็นกองๆนะคะจะได้ดูง่ายๆว่าได้ลายอะไรบ้างระหว่างที่เรารอแยกเพชรให้เสร็จนะคะขออนุญาตตอบคำถามที่มีคนถามกันเข้ามาเยอะเลยเพชรที่เราตักเนี่ยเป็นเพชรของปลอมหรือว่าของจริงเป็นเพชรของปลอมนะคะลายแรกที่ได้มาจะเป็นเหมือนลายน้องเพชรค่ะมีสีเขียวทั้งหมดเลยส่วนลายที่2นะคะน้องมีลักษณะกลมๆเหมือนไข่ไดโนเสาร์เลยน่ารักมากส่วนลายที่3ที่ได้มาน้องมีลักษณะเหมือนอุนจิค่ะน่ารักมากส่วนลายที่3ที่ได้มาน้องมีลักษณะเหมือนอุนจิค่ะน่ารักมากและลายต่อไปก็จะเป็นลายที่พิงค์มีอยู่แล้วนะคะแต่ได้เพิ่มมาอย่างละ 2-3 ชิ้นค่ะก็จะเป็นพวกตะเกียงแก้วรองเท้าอะไรพวกเนี้ยค่ะลายสุดท้ายก็จะเป็นรูปนกค่ะเหมือนนกกระดาษที่เราพับตอนเด็กๆเลยและนี่ก็คือเพชรทั้งหมดที่พิงค์ตักได้ในรอบนี้นะคะทุกคนชอบลายไหนกันมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกับพิงค์ด้วยนะรอบหน้าพิงค์จะไปตักเพชรที่ไหนและได้ลายอะไรอีกบ้างฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะคะ